คุณแม่เผยบางแจ๊คเสนอช่วยด้านการเงินและจะให้ที่ดินหกไร่ย่านดอนเมืองสัมผัสได้ว่าเป็นคนดีคุณแม่เผยมีนักข่าวแนะนำให้ลองคุยกับบางแจ๊คชี้สัมผัสได้เป็นคนดียอมรับมีการเสนอช่วยเหลือด้านการเงินและจะให้ที่ดินหกไร่ย่านดอนเมืองยืนยันตัดสินใจถูกต้องแล้วมอบมือถือให้บางแจ็ค วันที่28พฤษภาคม2565เวลา18.46รนาทีเดลินิวสออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา15.00นวันที่28พฤษภาคมที่คลิสต์จากเมโทดิส์รังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีนางพริดาเสรยุทธโยธินแม่ของแตงโมกล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการทําพิธีเก็บอัฐิดาราสาวว่าทางครอบครัวฝั่งคุณพ่อ เห็นด้วยกับแนวทางคดีที่ตนตัดสินใจสำหรับเรื่องการกู้ภาพของบางแจ็กในเครื่องแตงโมแล้วจะส่งเครื่องคืนให้นั้นตนได้รับการยืนยันจากบางแจ็กแล้วและบางแจ๊กก็รับปากกับตนตั้งแต่ที่ตนได้ขอให้หยุดโพสต์ซึ่งบางแจ็กบอกกับตนว่าเขาหยุดโพสต์ได้เป็นอาทิตย์แล้วและก็ได้มีการพูดคุยเรื่องส่งโทรศัพท์แตงโมคืนแล้วซึ่งจะส่งในเร็วๆนี้แต่ไม่ได้ระบุว่าจะส่งให้ใครโดยตรง และไม่ได้ส่งมาที่ตนแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีหากเก็บไว้ที่ตนก็เกรงจะสูญหายอีกทั้งในโทรศัพท์ยังมีหลักฐานสำคัญทั้งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปบางแจ้กสามารถกู้คืนกลับมาได้ร้อเปอร์เซ็น์แล้วซึ่งตนเองก็เห็นหลักฐานบางอย่างจนพบว่าแตงโมเสียบนบกไม่ใช่ในน้ำและหลักฐานดังกล่าวเชื่อว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะพลิกคดีจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรม เมื่อถามว่าทำไมคุณแม่จึงเชื่อใจบางแจ็กนางพริดากล่าวว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่มีใครเคยคุยกับบางแจ๊กหรือมีใครเคยเจอบางแจ็กบ้างหรือไม่ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใครถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับตัวซึ่งในตอนแรกคุณแม่ก็ยังไม่เชื่อจนมีนักข่าวคนหนึ่งแนะนำให้ลองคุยดูเพราะบางแจ๊กมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยมาระยะหนึ่งซึ่งระหว่างการพูดคุย บางแจ็คได้เสนอช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคุณแม่พร้อมเสนอที่ดินจำนวนหไร่ย่านสนามบินดอนเมืองให้เนื่องจากเห็นใจแต่คุณแม่ก็ได้ปฏิเสธไปซึ่งจากที่แม่ได้สัมผัสเชื่อว่าบางแจ็คเป็นคนดีส่วนเวรกรรมต่างๆที่ผ่านมาคุณแม่ก็เคยรับทราบมาบ้างแต่ก็เกิดขึ้นมา5-6ถึงปีแล้วจึงไม่อยากนำเรื่องในอดีตมารวมกับเรื่องนี้ยืนยันว่าคุณแม่ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ็ค นางพริดากล่าวนางพริดากล่าวอีกว่าเมื่อคืนตนได้พูดคุยกับบางแจ๊กสั้นๆเป็นครั้งล่าสุดตนก็ถามทุกสุขถามถึงเรื่องข่าวก็ขอให้ไม่โพสต์แล้วนะแต่บางแจ๊กก็บอกว่าไม่ได้โพสต์แล้วและเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีคนไทยในอเมริกามาถ่ายรูปสถานที่ที่เขาอยู่และบางแจ๊กก็ได้ยืนยันกับตนแล้วว่าจะไม่มีการแบล็กเมลข้อมูลของแตงโมวไว้แน่นอน นางพริดาเผยทิ้งท้ายว่าฝั่งผู้ต้องหาบางคนก็ได้โทรมาเมื่อวานซืนถามทุกสุขแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องคดีส่วนปอตนุพัฒน์เขายังน่ารักพูดเพราะเหมือนเดิมและแสนวิสาพัฒน์ก็น่ารักพูดเพราะมีการโทรมาขออนุญาตมางานแต่งโมอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้คือวันที่27พฤษภาคมตนได้เจอนายอัธริยะเป็นครั้งแรกพบว่าเป็นคนใจดีได้คุยแล้วก็คุยยาว มีการคุยเรื่องคดีรู้สึกว่าหลักฐานที่นายอัจฉริยะมีนั้นมีความแน่นพอสมควรเต้ลั่นพร้อมเป็นองครักษ์พาบังแจ๊กกลับไทยเพื่อเป็นผู้ตรวจวัตถุพยานเต้มงคลกิจลั่นพร้อมเป็นองครักษ์พิทักษ์บังแจ๊กและพาตัวกลับไทยเพราะถือเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานโวลั่นมีความสามารถเคลียร์คดีให้หนุ่มกันชัยได้ด้วย วันที่28พฤษภาคม2565เวลา19.16นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่28พฤษภาคมที่คลิสตยารเมโทดิสต์รังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีนายมงคลกิจสุขสินธาราน,น์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคุณแม่ดาราสาวแตงโมนิดา กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องโพสต์เตือนหลายคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บางแจ๊กว่าตนอยากเตือนว่าก่อนจะว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพมองตัวเองหรือยังเพราะต้องถือว่าบางแจ๊กเป็นคนกล้ากู้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือและตนจำเป็นต้องออกมาพูดตนต้องปกป้องเพราะถือว่าบางแจ๊กเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้ากู้ข้อมูลให้แม่แม่จึงมั่นใจส่งมือถือให้บางแจ๊ก อีกทั้งจะให้ความคุ้มครองบางแจ็กในฐานะเป็นพยานในชั้นศาลหากบางแจ็กเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะดูแลรวมถึงประกันตัวในคดีที่บางแจ็กถูกแจ้งความดำเนินคดีจนกว่าจะพ้นการเป็นพยานในชั้นศาลของคดีแตงโมนายมงคลกิจกล่าวว่าสำหรับสิ่งที่ตนโพสต์ในวันนี้เป็นลักษณะเหมือนโพสต์เตือนหวังว่าพฤติกรรมของทนายความบางคน ที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีของแตงโมหากยังทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ตนก็จะไม่ปล่อยผ่านส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์ไปเนื่องจากเป็นเพียงการโพสต์เตือนเท่านั้นและนายอัจฉริยะได้ชี้แจงให้ตนลบเนื่องจากเนื้อหามีการพาดพิงถึงสื่อยืนยันจะไม่มีการฟ้องสื่อเพราะสื่อถือเป็นกลางและเป็นพยานได้นายมงคลกิจยังเผยอีกว่า ส่วนตัวได้พูดคุยกับหนุ่มกันชัยแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆและจะไม่ฟ้องร้องซึ่งตนยังมีความสามารถเคลียร์คดีให้หนุ่มกันชัยได้ด้วยทั้งนี้นายมงคลกิจอ้างว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ตนลงพื้นที่สืบพยานหลักฐานในคดีแตงโมมีคนสนิทของหนึ่งในแก๊งเรือสปีดโบ๊ทได้ติดต่อตอนมาโดยบอกว่าจะนำเงินมาวางไว้ที่หน้าบ้านจำนวน15ล้านบาทตนมองว่าน้อยเกินไป ไว้มีถึง5,000ล้านบาทค่อยมาคุยกันในมงคลกิจเผยอีกว่าเพจ CSI LA ติดต่อมาพูดคุยกับตนว่าตนเข้าไปเข้าข้างบางแจ๊กเพราะตนทราบว่าน้องแอดมินคนนี้อยู่ภาคการเมืองหนึ่งได้มีการจดเว็บไซต์อยู่ที่ต่างประเทศคอยโจมตีรัฐบาลก็ขออย่าให้ตนต้องสั่งทีมงานดำเนินคดีเลยเดี๋ยวน้องจะอยู่ไม่ได้ในมงคลกิจยืนยันว่าไม่ได้ไว้ใจบางแจ็ก แต่ต้องดูแลเขาในฐานะผู้ตรวจสอบพยานวัตถุหลักฐานในชั้นศาลไปก่อนและถ้าส่งมอบโทรศัพท์แตงโมให้สออทและถ้าพบว,ว่าตำรวจเป็นคนลบภาพในเครื่องแตงโมตนจะเก็บไว้ไม่เอาเรื่องนอกจากนี้ตอนขึ้นไปทำพิธีตนได้แตะโกรธของน้องแตงโมแล้วขอให้น้องไปอยู่สวรรค์ส่วนทางคดีเดี๋ยวตนเคลียร์ให้ส่วนรูปที่มีที่สังคมถามว่าทำไมไม่เปิดออกมา ตนก็ขอชี้แจงว่าถ้าเปิดออกมาเดี๋ยวโดนฟ้องจากโจทย์จะก,กลายเป็นจำเลยขอเปิดในชั้นศาลดีกว่าและหลักฐานที่มีในตอนนี้สามารถโยงไปถึงคดีฆาตกรรมได้พอสมควรทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามทิ้งท้ายว่าถ้าบางแจ็คตลบหลังกลับมาโพสต์หรือทำอะไรกระทบกับคดีจะทำอย่างไรในมงคลกิจกล่าวว่าถ้าเป็นน้องที่ดีของพี่จะปลอดภัย พี่จะเคลียร์ให้แต่มีพี่เป็นศัตรูจะเหนื่อยนะนายมงคลกิดเก่าว